คงต้องบอกกันตรงนี้นะครับว่าไม่พูดถึงประเด็นนี้คงเป็นไปไม่ได้กับช่วงไม่กี่เดือนหลังมานี้กับกระแสร้อนแรงที่ชอบเป็นประเด็นดราม่าอยู่บ่อยครั้งกับการแบนผลงานของเหล่าเซเลบดาราที่มีชื่อเสียงซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดขึ้นกับเหล่าเซเลบดาราที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ในด้านการเมืองซะเป็นหลักโดยปัจจุบันนี้ความคิดเห็นทางด้านการเมืองของบ้านเรานั้นมันเปิดกว้างทางด้านความคิดมากกว่าสมัยก่อนเยอะครับโดยเฉพาะวัยรุ่นยุคนี้ที่เริ่มเข้ามาหันให้ความสำคัญกับเรื่องของการเมืองมากกว่าแต่ก่อนเนื่องจากการเข้าถึงของสื่อได้ง่ายขึ้นจากทางโลกสังคมออนไลน์นั่นก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางเช่นกันครับที่เหล่าเซเลบคนดังเหล่านั้นหันมาแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนี้แต่ถ้าเกิดคนดังเหล่านั้นบอกจุดยืนทั้งด้านการเมืองแล้วเหรียญมักจะมี2ด้านเสมอครับทั้งคนชอบเพราะอยู่ฝั่งเดียวกันและคนที่ไม่ชอบเพราะว่าเขานั้นอยู่ฝั่งตรงข้ามแน่นอนเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นความสวยงามของระบอบมันครับแต่สิ่งที่ผมจะสื่อคือการวิจารณ์ในเรื่องนี้มักจะส่งผลกระทบตามมาจากการออกความคิดเห็นและแสดงจุดยืนของเหล่าเซเลบริตี้เหล่านั้นยิ่งทวิจารณ์ผิดทางแล้วก็จบเฮแน่เพื่อนๆสังเกตกันไหมครับว่าไม่กี่เดือนหลังมานี้เนี่ยจะมีการแบนผลงานของเหล่าเซเลบดาราในหลายๆรายถึงขั้นไปขุดคุยเรื่องราวในอดีตของเหล่าเซเลบเหล่านั้นว่าเคยทำอะไรมาบ้างพอกระแสของการแบนเซเลบเหล่านั้นเป็นที่พูดถึงผลกระทบมักจะเกิดขึ้นโดยตรงกับผลงานหรือการแสดงของเหล่าเซเลบดาราคนนั้นทันทีจนเรตติ้งร่วงแบบชนิดกูไม่กลับกันเลยทีเดียวเพราะอย่าลืมนะครับว่าเหล่าเซเลบเหล่านั้นหากินบนชื่อเสียงและผลงานที่ออกสู่สายตาเหล่าผู้ชมนั่นแหละคือแรงอิทธิพลของคนดูว่าถ้าคนดูมันจะไม่ดูผลงานเองสักอย่างเรตติ้งเองก็ล่วงได้นะโดยเซเลบคนดังคนแรกที่ผมจะพูดถึงจากการได้รับผลกระทบจากการแบนผลงานนั้นคือปั้นจั่นปรมะโดยผลงานที่เด่นๆคือการแสดงในละครฟีเวอร์ในช่วงนั้นอย่างบุพเพสันนิวาสที่เจ้าตัวนั้นได้รับบทบาทเป็นขุนเรืองจากการแสดงละครเรื่องนี้ทำให้ชื่อเสียงของเจ้าตัวนั้นพุ่งทะยานจนมีผลงานตามมาอีกมากมายหนึ่งในนั้นคือภาพยนตร์เรื่องรัก2ปียินดีคืนเงินที่แสดงร่วมกับนางเอกสาวสุดสวยอย่างเอสเธอร์สุปรีลีลาที่มีกำหนดฉายในวันที่20มิถุนายนปีที่แล้วหนังดีที่ติดกับดักเรื่องการเมืองหรือไม่โดยเจ้าตัวโพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเกี่ยวกับการสืบทอดอำนาจของคสช.จนเจอกระแสตีกลับว่าจะไม่ไปดูหนังที่เจ้าตัวแสดงเป็นเด็ดขาดแม้เจ้าตัวจะลบโพสต์นั้นทิ้งไปและออกมาขอโทษแล้วแต่ก็ยังมีดราม่าตามมาไม่จบสิ้นไม่ว่าเจ้าตัวจะโพสต์อะไรก็จะเจอชาวเน็ตบางส่วนเข้ามาวิจารณ์คอมเมนต์อยู่ตลอดเวลาจนหลายคนมองว่าจากกรณีดังกล่าวมีส่วนทำให้ภาพยนตร์รัก2ปียินดีคืนเงินกระแสตอบรับไม่ดีทำรายได้น้อยแต่ท้ายที่สุดผลงานที่ออกมานั้นก็ยังออกมาสวยอยู่เนื่องจากรายได้ของหนังรัก2ปียินดีคืนเงินยังได้รายได้ที่โอเคอยู่และตัวพล็อตหนังเองก็ทำออกมาดีด้วยโดยปัจจุบันนั้นเจ้าตัวก็ยังมีผลงานการแสดงออกมาเรื่อยๆแต่ก็ต้องยอมรับครับว่ากระแสดราม่าที่เกิดขึ้นนั้นมันสร้างแรงกระเพื่อมมากมาถึงเจ้าตัวไม่ใช่น้อยกันเลยทีเดียวนะครับคนต่อมาอนภาอดีตนักแสดงและพิธีกรชื่อดังซึ่งเจ้าตัวได้มีการออกมาแสดงความคิดเห็นทางด้านการเมืองที่เจ้าตัวได้วิพากษ์วิจารณ์ไว้กับกรณีเด็กนักเรียนผูกโบขาวที่กระเป๋าหรือตามร่างกายรวมถึงการชู3นิ้วระหว่างการเข้าแถวเคารพธงชาติเพื่อเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองโดยใจความนั้นผมได้ใส่เข้ามาในภาพเลยนะครับผมไม่สามารถอ่านออกอากาศได้จนทำเอาโลกออนไลน์เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงการแสดงความคิดเห็นจนเกิดแฮชแท็กมาอนภาติดเทรนด์ทวิตเตอร์โดยส่วนใหญ่มองว่าการใช้ถ้อยคำรุนแรงและมีทัศนคติในแง่ลบชาวเน็ตจึงแห่กันแบนสินค้าและผลงานของเจ้าตัวจนมีข่าวว่าถูกปลดออกจากพิธีกรรายการข่าวใส่ไข่กันเลยทีเดียวซึ่งปัจจุบันเองนั้นต้องยอมรับนะครับว่าเจ้าตัวนั้นได้ห่างหายไปจากวงการบันเทิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนื่องจากการวิพากษ์วิจารณ์ทางด้านการเมืองที่สุดโต่งนั่นเองนะครับคนต่อมาเซเลบชื่อดังในโลกออนไลน์อย่างชอนบุรณะฮิรันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจหรือไลฟ์โค้ชชื่อดังหลังจากโพสต์คลิปวิดีโอขณะที่ไปร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ที่จังหวัดเชียงใหม่และได้พูดชมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐทั้งหมดนี้ส่งผลให้แฮชแท็กชอนบุรณะฮิรันขึ้นเทรนด์ติดอันดับ1 Twitter Thailand จนมีคนเอาหนังสือที่เขาเขียนนั้นเอามาเผาทิ้งหรือประกาศขายโดยในขณะที่ยอดผู้ติดตามในแฟนเพจของชอนใน Facebook นั้นก็ลดลงไปอย่างเห็นได้ชัดนับหลักล้านคนกันเลยทีเดียวแต่เรื่องก็ยังไม่ทันจบประเด็นซะก่อน
จนต่อมาแฟนเพจแหม่มโพดำได้เปิดเผยข้อความจากทีมอาสาร่วมดับไฟป่าที่เชียงใหม่พูดถึงช้อนโดยตั้งข้อสงสัยกรณีรับเงินบริจาคดับไฟป่าที่จังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากทีมดับไฟป่าที่ลงพื้นที่แทบทุกจุดไม่เคยได้รับสิ่งของอะไรจากช้อนเลยและได้มีการจับผิดว่าช้อนนั้นร่ำรวยผิดปกติหรือไม่แต่เจ้าตัวเองก็ได้ทำคลิปชี้แจงแถลงการพร้อมหลักฐานต่างๆแสดงถึงความโปร่งใสแต่ก็ยังไม่พ้นเหล่าผู้จ้องจับผิดอยู่ดีซึ่งจากการที่เจ้าตัวนั้นได้ชมท่านรองนายกเพียงไม่กี่คำพูดก็กลายมาเป็นดราม่าใหญ่โตจนเกิดเป็นคดีความที่ใหญ่โตได้ขนาดนี้โดยปัจจุบันเจ้าตัวก็ได้หายหน้าหายตาเอาไปจากโลกออนไลน์โดยสิ้นเชิงทั้งแฟนเพจและใน YouTube ก็ตามแต่อย่างไรซะทั้งใน Facebook และ YouTube ยอดผู้ติดตามของเขาเองนั้นก็ยังคงติดตามกันหลักล้านอยู่ดีคนสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงซึ่งเป็นประเด็นกระแสสดๆร้อนๆที่กำลังเกิดขึ้นณปัจจุบันกับกระแสโออนุชิตโพสต์สนับสนุนมาตรา112จนติดเทรนด์ Twitter โดยโออนุชิตเป็นดาราผู้โด่งดังมาจากการแสดงภาพยนตร์ชื่อดังและประสบความสำเร็จอย่างโหมโรงซึ่งเจ้าตัวเองนั้นได้โพสต์ภาพข้อความ1สิทธิ์1เสียงสนับสนุนม112ลง Twitter และเขียนข้อความว่าข้าพเจ้านายอนุชิตสพันพงษ์ขอสนับสนุนให้ใช้มาตรา112ต่อผู้กระทำผิดให้ถึงที่สุดข้าพเจ้าไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับมาตรานี้ครับปลขอให้ลงโทษผู้กระทำผิดแบบสุดๆไปเลยครับงานนี้ก็เกิดดราม่าขึ้นทันทีครับเมื่อมีผู้ที่ไม่เห็นด้วยต่างเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ถึงการโพสต์ข้อความดังกล่าวของนักแสดงหนุ่มพร้อมทั้งการบอกเลิกติดตามผลงานและติดแฮชแท็กแบนโออนุชิตจนติดเทรนด์ Twitterแต่ก็มีหลายคนที่เห็นด้วยพร้อมเป็นกำลังใจให้และติดแฮชแท็กเซฟโออนุชิตจนติดเทรนด์ Twitter ด้วยเช่นกันแต่กระแสเรื่องการแบนผลงานของเจ้าตัวก็ตามติดมาเป็นเงาด้วยเช่นกันโดยเจ้าตัวนั้นกำลังมีละครเจาะคิวที่กำลังจะฉายออนแอร์ณช่องวันเรื่องเนตรมหันต์นบแต่คนที่น่าเห็นใจที่สุดสำหรับผมก็คือนางเอกสาวคนเดิมอย่างเอสเธอร์สุปรีลีลาที่ต้องมาโดนกระแสแบนผลงานที่เข้ามาเป็นนักแสดงหลักเป็นคำรบ2ถัดจากภาพยนตร์เรื่องรัก2ปียินดีคืนเงินนี่สิโดยสาเหตุข้างต้นนี้ก็ยังมีเซเลบดารามากมายที่ออกมาเปิดเผยจุดยืนทางการเมืองอย่างชัดเจนแต่ก็ไม่ได้โดนกระแสแบนผลงานแต่อย่างใดซึ่งก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ว่าเรื่องของการเมืองนั้นมันสามารถเห็นต่างกันได้เพียงแค่บางคนอาจจะมีความคิดที่สุดโต่งไปหน่อยซึ่งมันก็ต้องอาศัยหลักวิจารณญาณสักหน่อยครับแต่เรื่องการแบนผลงานไอ้คนที่เป็นนักแสดงที่ไม่รู้อีโนอีเน่นี่สิน่าเห็นใจที่สุดที่ต้องเข้าไปพัวพันกับดราม่าแบบนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายๆอย่างว่าการแบนและไม่สนับสนุนผลงานของคนเหล่านั้นมันสมควรหรือไม่มันก็ขึ้นอยู่กับหลักวิจารณญาณของแต่ละบุคคลอีกนั่นแหละและเราก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามความคิดของใครได้เอาล่ะหากใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของเราตอนนี้กำลังจะครบ 1,000 Subscribe แล้วเรียบร้อยนะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับผมที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของช่องเราผมขอสัญญาครับว่าผมจะทำช่องนี้ให้สุดความสามารถของผมและสร้างผลงานให้เพื่อนๆนั้นได้ติดตามกันต่อไปครับหากข้อมูลในคลิปนี้ผิดพลาดประการใดผมคงต้องขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยแล้ววันนี้ทางช่องคัสซีนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม